เกิดการสับสนโอลมานเพราะว่าหลายๆกติกาหลายๆข้อบังคับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาประกาศมาเนี่ยเราเองก็งงประชาชนทั่วไปก็งงอันแรกก็คือมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีความพยายามจะกันประชาชนออกไปแทนที่จะให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งไม่ใช้คำว่าเลือกตั้งใช้คำว่าตั้งหรืออะไรนี่ฮะสารพัดเลยครับให้เลือกกันเองอย่างนี้เป็นต้นมีกติกาอันนึงที่ผมสงสัยก็คือว่าห้ามเนื่องจากผมเป็นสื่อนะครับผมเป็นสื่อที่ถนัดในเรื่องการรณรงค์ต่างๆเช่นผมรณรงค์ไม่ให้คนเมาขับรถเนี่ยทำมาแล้ว30กว่าปีตอนนี้พอจะมีการเลือกตั้งหรือคัดเลือกสวเนี่ยผมก็อยากรณรงค์ให้ผู้คนเนี่ยเชิญชวนให้มาลงสมัครแต่เขาบอกว่าห้ามไม่ให้รณรงค์เชิญชวนให้คนมาสมัครสวอันนี้ก็ไม่เข้าใจแม้จะได้พูดคุยกับคนออกกฎหมายออกกฎระเบียบอะไรนี่ก็ยังไม่เข้าใจยังสับสนอยู่นะครับสมัยที่ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่10ปี2สมัยสมัยหนึ่งมาจากการแต่งตั้งเป็นสวแต่งตั้งสมัยที่2เป็นสวเลือกตั้ง6ปีเราได้ใช้ประสบการณ์สิ่งที่เราได้พบได้เห็นหรือเกิดปัญหาในวุฒิสภาหรือในรัฐสภาเนี่ยออกมาพูดออกมาบอกกล่าวตอนนั้นมีรายการเจาะใจมีหนังสือคู่สร้างคู่สมมีรายการอื่นๆเนี่ยสุขสันต์วันเสาร์อะไรเนี่ยนะฮะผมก็ใช้สื่อเหล่านี้ส่งข่าวถึงประชาชนคนไทยดังนั้นการเลือกสวคราวนี้ทำอย่างไรถึงจะได้สมาชิกวุฒิสภาที่เป็นสื่อสารมวลชนมืออาชีพนะครับไม่ใช่ใครมีโทรศัพท์โซเชียลมีเดียมีโทรศัพท์มือถืออันนึงก็มาบอกว่าเป็นสื่อแต่ว่าต้องเป็นสื่อที่เป็นมืออาชีพเข้าไปอยู่ในสภาครับผมต้องการอย่างนี้ครับสลับซับซ้อนขั้นตอนมากมายเลือกสว. 2567ของใครโดยใครเพื่อใครไทย PBS ทอดรหัสเลือกสว.คนไทยได้อะไรทุกช่องทางและเวทีที่คุณมีส่วนร่วม